ายของรายการครับเรามีเรื่องของฟุตบอลไทยมาฝากกันเยอะเลยฮะคุณชัยพลฮะก็วันนี้ครับเรื่องของฟุตบอลไทยมีทั้งความเคลื่อนไหวแล้วก็แน่นอนเรื่องของชุดเอเชียนเกมก็มีอัปเดตมาด้วยเหมือนกันนะครับครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามในช่วงของ TPL Today ครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับน้องโอปอณัชชาเสนาบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะคะครับรถท่าทางจะติดนะดูข้างนอกวันนี้มีโปรแกรมไปไหนไหมฮะวันศุกร์คงไม่ค่ะวันนี้พักก่อนรถติดจริงๆครับเจอเลยครับผมได้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะเป็นประจำนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับทางด้านของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐนะคะซึ่งเจ้าตัวเองค่ะก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจค่ะที่ลูกทีมเนี่ยพ่ายให้กับญี่ปุ่นอย่างสูสีค่ะสะสมภพประเสริฐนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีค่ะภูมิใจกับผลงานโดยรวมแม้ว่าทีมเนี่ยจะแพ้ให้กับญี่ปุ่น 1-2 ในศึก AFF U19 อาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะทีมชาติไทยนะคะก็พลาดท่าถูกนำไปก่อน2ประตูค่ะจากโอคุกาวะมาสยะนะคะแล้วก็นากาโนะมาซาโอมิค่ะก่อนที่สิทธิโชคกันหนูนะคะจะตีไข่แตกในช่วงท้ายเกมส่งผลให้ทีมช้างศึกค่ะต้องไปชิงอันดับ3กับเมียนมาในวันพรุ่งนี้ค่ะโคเตียนะคะก็ระบุว่าไม่พอใจกับผลงานช่วงครึ่งแรกค่ะที่เสีย2ประตูง่ายเกินไปแต่ว่าในครึ่งหลังนะคะลูกทีมก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สามารถต่อกรกับทีมชั้นนำของเอเชียอย่างสูสีค่ะสะสมยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าใจจริงแล้วเนี่ยอยากให้พบกับเวียดนามค่ะในการแข่งขันชิงที่3มากกว่าเนื่องจากว่าอยากให้ลูกทีมเนี่ยมีประสบการณ์รับมือกับความกดดันของกองเชียร์เจ้าถิ่นที่เข้ามาเต็มความจุสนามค่ะTOT นัดประชุมเรื่องยุบทีมสุดสัปดาห์นี้สมชายซับเพิ่มนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ TOT SC ค่ะเผยว่าบอร์ดบริหารของสโมสรจะมีการประชุมในวันอาทิตย์นี้เพื่อตัดสินว่าจะตัดสินยุบทีมหรือไม่ค่ะโค้ชชายก็เผยว่าข่าวลือดังกล่าวนะคะมีความเป็นไปได้ค่ะเนื่องจากภายในวันอาทิตย์ที่14กันยายนผู้บริหารของสโมสรนะคะก็เตรียมเข้าประชุมใหญ่เพื่อตัดสินอนาคตของทีมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรหลายคนนะคะกำลังพยายามที่จะเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้ TOT ส่งทีมได้ตามเดิมค่ะทาง TOT SC นะคะก็เป็นหนึ่งในสโมสรยุคก่อตั้งไทยพรีเมียร์ลีกค่ะโดยผลงานที่ดีที่สุดก็คือการคว้าอันดับ2ในปี1996นะคะโดยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทีมฮัลโหลก็เคยตกชั้นเพียง2ครั้งค่ะในปี2003แล้วก็2005ค่ะช่วงต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมสกู๊ปพิเศษค่ะคุยกับเกริกฤทธิ์ทวีการนะคะมาเจาะลึกกับเจ้าก้องเกริกฤทธิ์ค่ะปีกซ้ายจากทีมฉลามชนชลบุรี FC นะคะในภารกิจที่เขาเนี่ยจะต้องไปช่วยทีมชาติชุดเอเชียนเกมค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามเชียร์ทีมชาติไทยค่ะกับการประเดิมแมตช์แรกกับมัลดีฟได้ในวันจันทร์นี้ค่ะคุณผู้ชมครับจากนี้ไปเหลือเวลาอีก3วันครับก่อนที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนั้นจะเปิดฉากกีฬาเอเชียนเกมส์ด้วยการเล่นกับมัลดีฟส์ครับในวันจันทร์นี้ครับ18นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราเนี่ยนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเกริกฤทธิ์ทวีการครับกับความรู้สึกและความพร้อมรวมถึงความมั่นใจต่างๆครับก่อนที่เอเชียนเกมส์นั้นจะเปิดฉากขึ้นไปคุยกับเขากันว่าเขาหวังไว้อย่างไรบ้างครับสำหรับจอมทัพตัวเกมรุกจากชลบุรี FC คนนี้ครับครับชื่อก้องเกริกฤทธิ์ทวีการครับก็พร้อมแต่ทุกคนส่วนมากก็เคยเล่นด้วยกันมาตอน4เกมมาอยู่แล้วแต่ก็ครั้งนี้ก็คงจะไปจูนทีมให้เร็วที่สุดครับการไปเก็บตัวครั้งนี้คงหวังตรงแมตช์ต่อแมตช์แล้วก็ทำให้ดีที่สุดในครั้งนี้ครับก็ไม่ได้หวังลึกมากแต่ก็พยายามเน้นเป็นแมตช์ต่อแมตช์ครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของในรุ่นนี้อยู่แล้วก็ทุกคนก็ทำผลงานในลีกดีๆก็คาดหวังว่าก็ไปให้ไกลที่สุดนะครับในการเล่นครั้งนี้ก็คงเป็นจุดดีอยู่แล้วที่ได้ไปเจอกับทีมยอดทีมของเอเชียแล้วก็ทุกทีมก็ต้องพัฒนาต้องทำผลงานดีสุดนะนักฟุตบอลเองก็จะได้ประสบการณ์ในการเล่นครั้งนี้ด้วย
แต่ก็คงจะทำผลงานดีสุดสำหรับทีมชาติไทยในครั้งนี้การมาเล่นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้พวกเขาจะได้เจอกับยอดทีมของเอเชียหลายต่อหลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งอาหรับจากตะวันตกครับไปคุยกับเขากันต่อนะครับว่าเขาหวังไว้อย่างไรบ้างครับต้องการจะมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาเมืองไทยหรือเปล่าและเหรียญนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ไปคุยกับเกิร์กฤทธิ์กันต่อครับก็คงเป็นทุกทีมนะครับเพราะทุกทีมก็คงเตรียมความพร้อมมาดีอยู่แล้วในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ทุกคนก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเดินตามหาเหรียญในครั้งนี้ครับจริงๆก็เป็นทุกคนเพราะว่าทุกคนก็มันเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันเล่นมากกว่าแล้วก็มันคงไม่มีใครที่จะโดดเด่นขึ้นมาเพราะทุกคนก็ฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมอยู่แล้วเพราะส่วนมากก็ต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าแรกครับก็ทุกคนก็หวังในการเล่นก็หวังเหรียญทองอยู่แล้วแต่ก็ปัจจัยนี้มันอยู่ในสนามมากกว่าในมันอยู่ในวันแข่งขันจริงและสภาพทุกอย่างในการเล่นวันนั้นด้วยแต่ก็พร้อมที่จะทำให้มันดีที่สุดนะครับก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยติดตามทีมชาติไทยช่วยเอเชียนเกมด้วยครับทุกคนก็จะทำผลงานดีที่สุดแล้วก็จะเอาความสุขมาฝากคนไทยอีกครั้งครับและนี่ก็คือการพูดคุยกับเกิร์กฤทธิ์ทวีการครับตัวจอมทัพตัวเกมรุกจากชลบุรี FC ครับนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับของทีมฟุตบอลชายไทยวันจันทร์นี้แล้วครับที่พวกเขาจะเปิดฉากเปิดสนามเจอกับทีมมัลดีฟนะครับเวลา 18:00 นครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ติดตามชมสดๆในระบบ HD ครับทาง True Chance ครับ3ประตูต่อ0ครับทีมชาติไทยจากหน้านะคะแฟนๆของทีม Bangkok United ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเรามีข่าวสารมาฝากกันเป็นประจำนะคะกับช่วงนี้ BU FC News ค่ะแบน2ไลน์แมนเกมเชียงรายแบงคอกสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะเผยว่าคณะกรรมการแต่งตั้งและติดตามประเมินผลผู้ตัดสินมีมติลงโทษห้ามทำหน้าที่4นัดค่ะกับนิรุตเรืองศรีชาติและเรืองขออภัยค่ะและเรืองศักดิ์หนูเผือก2ไลน์แมนค่ะในแมตช์บุกพ่ายเชียงรายยูไนเต็ด0-3เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเกมดังกล่าวนะคะแบงคอกยูไนเต็ดค่ะควรจะทำได้ถึง2ประตูจากจังหวะที่วิชยาเดชมิตรหลุดเข้าไปยิงในนาทีที่32นะคะรวมถึงจังหวะการทำประตูของมิลอสโบกุโนวิชค่ะในนาทีที่67แต่2เหตุการณ์นี้ก็ถูกตัดสินให้เป็นลูกล้ำหน้าค่ะแถลงการของทีมแข้งเทพนะคะก็ระบุว่าจากความผิดพลาดในแมตช์กับเชียงรายยูไนเต็ดค่ะ2ผู้ช่วยผู้ตัดสินอย่างนิรุตแล้วก็เรืองศักดิ์นะคะจะถูกพักไม่ให้ทำหน้าที่4นัดค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ได้มีการระบุเรื่องการปรับเงินค่ะข่าวบอลไทยก็ห้ามพลาดเลยนะคะกับการถ่ายทอดสดศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาเตะกันอีกทีในวันที่8ตุลาคมนี้นะคะตอนนี้ช่วงเวลาของ TPL Today ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะพัทยายูไนเต็ดจัดกิจกรรมตอบแทนแฟนบอลด้วยการประกวดออกแบบชุดแข่งใหม่ของสโมสรในซีซั่นหน้าผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเสื้อแข่งขันตัวแรกของปี2015พร้อมลายเซ็นนักเตะยกทีมรวมถึงตัวปีเข้าชมทุกเกมเย่าของสโมสรโชตะโคอิเดะกองกลางตัวเก่งของนครราชสีมามาสด้าย FC เชื่อว่าต้นสังกัดจะสามารถจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ศึกยามาฮ่าลีกวันได้อย่างแน่นอนแม้ฟอร์มช่วงหลังของทีมสวัสดแคทจะดรอปลงไปอย่างมากโดยปัจจุบันนครราชสีมายังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงมี57คะแนนจาก29นัดนำหน้าราชนาวีทีมอันดับ2อยู่7คะแนน
บางกอก FC ทีมอันดับ3ของตารางวางโปรแกรมอุ่นเครื่องกับเพื่อนตำรวจวันที่20กันยายนและพบกับสุพรรณบุรี FC วันที่23กันยายนณสนามเฉลิมพระเกียรติบางมดโดยทางสโมสรได้ตั้งความหวังว่าบรรดานักเตะในทีมจะได้รับประสบการณ์จาก2สโมสรในศึกไทยพรีเมียร์ลีกก่อนกลับไปลุ้นเลื่อนชั้นอย่างเต็มตัวในช่วงท้ายซีซั่นคุณสมบัติวรสิทธิ์รองประธานสโมสรยาสูบศุลกากร FC เผยถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าทางสโมสรจะมีการสร้างฐานแฟนบอลอย่างจริงจังพร้อมระบุการที่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมเต็มความจุของสนามเมื่อเล่นเป็นเจ้าบ้านถือเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทางทรูชั่นกันครับเช้าวันพรุ่งนี้ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับคืนนี้ตีสองดูอเมริกาเจอกอร์โดบ้าครับ WNBA ครับชิคาโกเจอฟินิกซ์เช้าวันพรุ่งนี้ 7:00 นครับเทนนิสเดวิสครับนะครับสวิสเจอกับอิตาลีวันแรกครับตอนนี้ถึงเที่ยงคืน2 Tennis HD ครับกอล์ฟเดอะชัวร์แชมเปี้ยนชิพรอบ2ครับคืนนี้เที่ยงคืน2 Sport HD 2 Sport 5ครับรายการเมเจอร์ฝ่ายหญิงครับเอวิยองแชมเปี้ยนชิพรอบ2ครับ 2:30 นทางกอล์ฟ Channel ครับสนุกเกอร์ซึ่งไฮมาสเตอร์รอบควอเตอร์ไฟแนลครับตอนนี้ถึง 3:30 นนะครับตามช่องที่ขึ้นหน้าจอนะครับติดตามสนทนากับรายการของเราได้เพิ่มเติมผ่าน facebook.com/sptoday นะครับวันนี้เราทิ้งท้ายเวอร์เอโมชันกันด้วยคลิปของการยิงปืนและมีความผิดพลาดในเรื่องของการทำปืนสะบัดหรือว่าจับปืนไม่แน่นพอซึ่งจริงๆกีฬาประเภทนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอได้ใหม่ในช่วงเที่ยงครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับDid you hit your n***? Allahu Akbar. Allahu Akbar.